โดนทัวร์ลงยับเลยทีเดียวสำหรับนางงามสาวจากเวทีดังรินมารินมิสแกรนด์ภูเก็ต2024หลังจากที่เธอปรากฏบนรันเวย์เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ในงานพิธีต้อนรับและก็แถลงข่าวร่วมกับสาวงามทั้ง77จังหวัดซึ่งมิสแกรนด์ภูเก็ตก็เปิดตัวมาในลุคชุดว้าวสูงจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางล่าสุดลินมารินก็ได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุไว้ว่าคำสั้นๆที่นิยามให้แก่เพศหญิงที่ทำงานด้วยตัวเองไม่จำเป็นที่จะเป็นธุรกิจใหญ่หรือว่าอาชีพใดๆเพียงแต่พร้อมที่จะทำด้วยตัวเองนี่แหละเป็นการนำเสนอผ้าซาโนติกลายสายแรกของชาวภูเก็ตซึ่งก็เป็นลายผ้าที่จดลิขสิทธิ์เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อในทางการค้าให้กับชาวภูเก็ตใครจะว่าห้าวกีขาสั้นซึ่งร่างของฉันไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าฉันทำธุรกิจนี้ด้วยสมองของฉันเอง